เอาละทุกคนวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูสิ่งผิดปกติในเกมนี้กันนะครับผิดปกติจริงๆนะครับคือแบบโอ้ผมนี่ไงนี่นะครับอันนี้ผิดปกติแล้วหนึ่งนะครับอันนี้มีให้เห็นบ่อยมากก็คือหญ้าลอยได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่ประเด็นเว้ยมันไม่ใช่ประเด็นอ่ะก็คือมันบังเอิญอ่ะไอ้หญ้าลอยได้นะครับคือปกติตามหลักธรรมชาติแล้วนะครับมันต้องตกลงไปไม่ใช่เหรอวะทำไมมันลอยงี้วะอันนี้คือผิดปกติแล้วหนึ่งนะครับโอ้เกมนี้สิ่งผิดปกติค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยนะครับโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาดูกันมันก็คือเตานะครับเป็นเตาเผานี่แหละเผาแร่เผาเนื้ออะไรพวกนี้ครับทุกคนแล้วมันผิดปกติไงเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยเว้ยโอเคพอดีว่าเจอหมู่บ้านใช่ปะโอเคนี่อ่ะโอเคทุกคนนี่เรามาบ้านหลังนี้ใช่ปะบ้านหลังนี้จะมีเตาใช่ไหมอ่ะอันนี้คือปกติก็คือเราก็เผาอะไรตามปกติของเราใช่ปะเอาถ่านมาสมมติว่าเผาแร่ละกันเอาเป็นแร่เลยดิแร่เหล็กละกันโอเคเวลาเผาแร่ก็ปกติใช่มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ปะอันนี้คือปกติเว้ยมองหน้าอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือผมจะพาทุกคนไปใต้น้ำทุกคนเรามาใต้น้ำก่อนนะสมมติว่าเรามีบ้านใต้น้ำใช่ปะและเราอยากจะเผานู่นเผานี่ทำไงอ่ะก็ต้องใช้เตาใช่ไหมเราก็เสกเตามาก่อนความปกติก็คือทำไมเตาเผาเนี่ยถึงสามารถทำไมถึงยังทำงานได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยมันแปลกเว้ยคือตามหลักแล้วน้ำก็จะต้องแบบท่วมใช่ไหมคือมันต้องท่วมเตาเผาแล้วมันไม่สามารถที่จะเผาอะไรได้เว้ยเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำไงแต่ว่า Minecraft เนี่ยทำได้ดูนะผมแบ่งอย่างนี้เลยแล้วกัน3ส่วนนี่นะครับทุกคนปึ๊บมันเผาได้ยังไงฮะมันเผาได้ยังไงก่อนทุกคนคือมันอยู่ใต้น้ำนะเว้ย ผมนี่งงเลยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นพวกเชื้อเพลิงใช่ป่ะเป็นถ่านและหรือเป็นไม้อะไรก็ตามคือถ้ามันอยู่ใต้น้ำโอ้โหมันใต้น้ำอ่ะมันต้องท่วมดิแต่แบบอันนี้คือมันท่วมแต่ว่ามันก็ยังทำงานได้อยู่มันก็ยังเผาอะไรได้อยู่คือแบบเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะแหกกฎธรรมชาติมากเลยนะครับเกมนี้มีเยอะนะครับมีเยอะมากพอสมควรนะสำหรับสิ่งผิดปกติในเกมนี้โอเคทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับสิ่งผิดปกติในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะแบบแหกกฎพอสมควรนะครับคือโอ้โหคุณใช้ชีวิตใต้น้ำได้สบายเลยคุณหิวเนี่ยคุณหิวเนื้อย่างคุณก็ย่างใต้น้ำเลยนะครับโอเค ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ